จะแนะนำสำหรับวิธีการก่อนที่เราจะนำหน้าปกไปเปลี่ยนเราจะต้องทำหน้าปกให้เป็นภาพขนาด 16:9 ก่อนเพื่อที่ได้ขนาดที่พอเหมาะในการเปลี่ยนหน้าปกนั่นเองค่ะคลิปนี้จึงถือว่าเป็น EP 2แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะมาเริ่มต้นขั้นตอนแรกในการทำหน้าปกให้เป็น 16:9 เพื่อที่เราจะนำหน้าปกนั้นไปเปลี่ยนได้ขนาดที่พอเหมาะนั่นเองค่ะวิธีการทำก็ทำตามป้ายได้เลยนะคะง่ายๆเราจะไปหาภาพกันก่อนเลยค่ะไปที่แอป Pixabay ก่อนเลยนะคะโอเคแอปนี้นะเดี๋ยวฝ้ายจะเพิ่มไปไว้หน้าจอเพื่อการดูง่ายของทุกคนนะคะโอเคแล้วก็คลิกเข้าไปที่แอป Pixabay นี้ค่ะไปหาภาพกันก่อนนะคะอ่ะโอเคคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเจอช่องค้นหาแบบนี้เราก็เสิร์ชคำว่าวิวทะเลเลยค่ะฝ้ายจะใช้ภาพวิวมาเป็นภาพปกนะคะลองดูนะโอเคคราวนี้เราจะใช้ภาพไหนดีเอ่ยภาพแรกดีไหมภาพนี้ก็ได้นะลองดาวน์โหลดมาเลยค่ะความละเอียดภาพก็แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ฝ้ายจะใช้อันดับที่2พอเพราะว่าไม่ต้องใช้ความละเอียดเยอะจนเกินไปเพราะว่าเราจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนั่นเองค่ะหรือไม่ก็ลองเลือกไปอีกสักภาพนึงก็ได้นะคะภาพสวยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูเป็นภาพนี้ด้วยสีสวยๆโอเคแบบนี้ดีกว่าเลือกไปเผื่อไว้สัก2ภาพนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยเราถอยกลับมาดูก่อนค่ะว่าภาพของเราอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยดูซิอยู่ที่อัลบั้มดาวน์โหลดไหมอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะนี่ตรงนี้เองโอเคเมื่อเรารู้ละเรามีภาพของเราแล้วเรียบร้อยเราก็ไปที่อีก1แอปก็คือ PicArt นี่แหละค่ะเพื่อเราจะทำให้เป็นอัตราส่วน 16:9 นะคะง่ายๆมาที่ PicArt อันนี้เป็นภาพที่เราทำค้างไว้แล้วก็ทิ้งไปก่อนนะคะเราก็มาที่ PicArt ใช้ภาพที่เป็นสีขาวพื้นหลังสีขาวขึ้นมาแล้วก็กดที่เครื่องมือขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ไปที่ตัดรูปนะคะอันแรกเลยแล้วก็คลิกให้เป็น 16:9 นะคะแล้วก็ติ๊กถูกข้างบนค่ะเราได้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เราไปเพิ่มภาพเลยนะคะนี่ค่ะเพิ่มภาพเราก็ไปเพิ่มนำภาพมาภาพเมื่อกี้ที่เรามาขอเป็นภาพนี้ก่อนแล้วกันนี่เราก็เพิ่มภาพมาเลยนะคะโอเคแล้วเราก็ขยายให้เต็ม 16:9 นี้เลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายนะใช้นิ้วจิ้มๆไปเลยนะคะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยไปโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทำให้มันเป็นขนาดเท่าที่ตรงนี้ที่เราต้องการนะคะใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยเพราะว่ามันเป็นช่องที่เรากำหนดมาเป็น 16:9 แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูนะก็ใช้มือใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละค่ะสามารถทำเป็นจีบขยายได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็กดถูกตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยละคราวนี้เราก็กดตรงเครื่องหมายที่เป็นรูปลูกศรไปทางขวาอยู่บนพื้นสีขาวนี่นะคะเป็นการเซฟภาพนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเราใช้ฟรีเป็นแอปที่เราใช้เขาฟรีอยู่มันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเราก็กดกากบาทปิดไปค่ะปิดโฆษณาไปแล้วก็บันทึกที่แกลเลอรี่นะคะเห็นเครื่องหมายลูกศรชี้ลงอยู่ในพื้นสีเขียวนะคะเขียนว่าแกลเลอรี่คลิกตรงนี้เลยค่ะเพราะเราต้องการให้ภาพของเราเมื่อสักครู่นี้ดาวน์โหลดไปไว้ที่แกลเลอรี่นี้นะคะโอเคคลิกไป1ครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกไปแล้วเราก็กลับไปดูที่แกลเลอรี่ของเราค่ะว่ามีภาพนี้แล้วจริงหรือเปล่านี่ไงมีแล้วหรือเปล่าแกลเลอรี่ที่ดาวน์โหลดนะคะโอเคกลับไปที่รูปภาพนะโอเคมีแล้วเรียบร้อยค่ะจะได้ภาพที่ขนาดเท่ากับ 16:9 แล้วเรียบร้อยเราก็สามารถนำภาพนี้ไปเปลี่ยนเป็นหน้าปกโปรไฟล์ของช่องของเราได้เลยง่ายๆนะคะก็ขั้นตอนการเปลี่ยนย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับการทำภาพให้เป็น 16:9 เพื่อนำไปอัพขึ้นเป็นเปลี่ยนเป็นหน้าปกช่องได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปทำดูได้ค่ะไม่ต้องยุ่งยากเกินไปในการทำสำหรับหน้าปกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเป็นขนาด 16:9 ก่อนแล้วเรานำไปอัพภาพมันก็จะไม่ได้สัดส่วนนะที่สวยงามตามภาพที่เราอยากจะได้มันก็จะได้ในมุมบางมุมอย่างเช่นอาจจะเป็นมุมบนหรือมุมล่างหรือตรงขอบได้ภาพที่เราอยากจะได้มาไม่เต็มเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆลองไปทำตามดูได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด
แชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งช่องของฝ้ายเอาไว้ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ